สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพอดีว่าผมไปเห็นข่าวจากเว็บไซต์บล็อกนอนมานะครับก็คือเป็นข่าวของทาง BenQ นะทาง BenQ เนี่ยเขาเพิ่งเปิดตัวจอมอนิเตอร์นะครับที่ออกแบบมาสำหรับโปรแกรมเมอร์โดยเฉพาะก็คือออกแบบมาสำหรับการเขียนโค้ดเลยนะฮะซึ่งจอตัวเนี้ยมันจะมีชื่อเรียกว่า RD Series นะครับมันจะมีฟีเจอร์โคดดิ้งโหมดนะฮะเพื่อแสดงผลโค้ดเนี่ยนะครับให้มันมีการไฮไลท์สีไฮไลท์โค้ดอะไรที่มันแบบชัดเจนขึ้นนะใน IDE ของเรานะครับซึ่งบอกเลยว่าก็น่าสนใจมากนะครับผมเนี่ยก็แบบว่าเงินในกระเป๋าสั่นนะแต่ก็ยังไม่ได้จะซื้อตอนนี้นะแต่มีความคิดว่าเฮ้ยถ้ามันออกมาแล้วแล้วแบบมันมีขายในเว็บไซต์อะไรเงี้ยก็ไม่แน่นะครับถ้าซื้อมาแล้วก็คิดว่าจะมารีวิวให้ชมกันอ่ะซึ่งมันจะมี3รุ่นนะมี3ขนาดนะครับมี24นิ้วมี28แล้วก็มี32นิ้วนะครับซึ่งจอตัวนี้คือมันเป็นจอที่ออกแบบมาเพื่อสุขภาพตานะฮะแล้วก็ออกแบบมาให้เราเนี่ยสามารถทำงานหน้าคอมได้นานๆนะครับแล้วมีแบบการเชื่อมต่อผ่าน USB-C ด้วยนะครับแล้วก็มี Low Blue Light Plus นะครับก็คือเป็นปรับการแสดงผลแก้แสงฟ้านะครับตามแสงแดดในแต่ละช่วงเวลานะครับแล้วจอเนี่ยหมุนอิสระด้วยนะครับก็คือสามารถเอียงจอแนวตั้งได้90องศานะครับสามารถหมุนจอได้อะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูนะครับผมพาทุกคนมาดูนี่เลยนะครับอันนี้คือจากทางเว็บไซต์ benq.eu นะนี่ฮะตรงนี้เขาก็บอกว่า BenQ releases the world's first programming monitor นะครับก็คือ BenQ เนี่ยเพิ่งปล่อยเป็นจอคอมตัวแรกนะครับของโลกที่แบบออกแบบมาสำหรับการเขียนโค้ดนี่เลยซึ่งนี่ฮะหน้าตาของมันนะนะครับนี่หน้าตาก็โอเคอยู่นะเนี่ยนะครับผมถ้าเลื่อนลงมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาจะมีนี่ครับเป็นรุ่นซีรีส์ RD Series นี่เลยนะครับและตรงนี้ครับอัตราส่วนภาพนะครับ1660นะครับผมแล้วก็ขนาดนี่เลยนะครับเนี่ยก็จะมี3รุ่นนะมี24มี28แล้วก็มี32นะซึ่งตรงเนี้ยเป็นผมนะผมคิดไว้ว่าถ้าผมจะซื้อเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นตัว28นิ้วเพราะว่ามันกำลังดีนะครับเอามาเป็นจอหลักในการแบบเขียนโค้ดอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าผมก็ใช้ BenQ นะไอจอต่อแยกที่ใช้ดูโค้ดนะครับใช้ BenQ เหมือนกันนะครับนี่เลยทีเนี้ยมาดูเป็นวิดีโอนี่นะฮะนี่ฮะวิดีโอจากทาง BenQ เลยนะครับนี่เลยเพิ่งปล่อยมาเมื่อ9วันที่แล้วนะครับนี่นี่ก็จะเป็นกล่องนะครับนี่เดี๋ยวย้อนกลับนิดหนึ่งเมื่อกี้เขาเขียนว่าอะไรนี่ the best monitor for programming ultimate coding productivity น่าสนใจครับบอกเลยว่าโอ้โหแบบเงินในกระเป๋าสั่นนะนะฮะใครสนใจลองไปสั่งซื้อกันดูได้นะครับนี่อันนี้ในกล่องเขาจะให้มามี video cables power cord นะครับมี monitor base มี user documents นะครับโอเคแล้วก็มาดูนะครับอันนี้ในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนะครับอันนี้ผมชอบมากเลยคือเขามีอันนี้ด้วยนะมีแบบเป็นที่เก็บสายมาให้เราด้วยนะครับนี่หน้าตาก็ประมาณนี้นะครับการติดตั้งนะฮะผมรู้สึกว่ามันน่าจะเอามาใช้กับ arm monitor ได้อยู่ถ้าใครแบบไม่ชอบเป็นที่ตั้งจอแบบนี้นะเนี่ยเดี๋ยวมาดูแป๊บนึงเมื่อกี้เหมือนจะเห็นอยู่นี่ครับก็คือคิดว่าใช้ได้เห็นป่ะเผื่อใครแบบใช้เหมือนผมก็คือมีแขนจับจออะไรเงี้ยนี่ฮะนี่ลงล็อกป๊อกสามารถกดไอ้ล็อกบางอย่างก็คือสามารถกดเอาออกได้ง่ายๆเลยนี่นะครับโอ้โหรู้สึกว่ามันค่อนข้างใหญ่อยู่นะเอาจริงๆก็อันนี้ตัว24นิ้วก็คือมันจะออกแนวแบบสูงอะนะฮะถ้าจอทั่วไปมันก็จะแบบว่าอัตราส่วน16:9ใช่ไหมอันนี้1610นะครับนี่ฮะอันนี้เขาบอกว่าระวังนิ้วนะไปกดโดนฟังก์ชันบอร์นี่ครับหมุนได้นะฮะหมุนได้ซ้ายขวาโอ้เจ๋งๆนี่แล้วก็หมุนเอียงได้5ถึง20องศานี่หมุนไปหมุนมาแบบนี้ได้นะครับปรับให้แบบเข้ากับสรีระของเรานะฮะการเชื่อมต่อนะครับการเชื่อมต่อก็จะมีตามนี้ HDMI เอาเดี๋ยวก่อน DisplayPort นะครับ USB-C USB-C เห็นป่ะนี่ดีมากเลยอันนี้นะครับอันนี้สำหรับต่อ MacBook Notebook ก็ได้นี่เพราะว่า MacBook ยุคนี้ก็เป็น USB-C นะครับ Power Cord นะครับเรียบร้อยอันนี้เขาบอกว่า Make sure not to disturb function bar initializing นะครับนี่อันนี้ผมชอบมากมีที่เก็บสายให้ด้วยโอ้โหแบบสวยงามนะฮะ
power on นะถ้าเราเปิดจอปุ๊บก็จะมีปุ่มด้านล่างตรงนี้นะฮะนี่มาแล้วเห็นปะนี่นะครับน่าสนใจมากนะครับก็นี่แหละพาทุกคนมาดูนะครับนี่เดี๋ยวมาดูของช่องของนี่มาดูหน้าตาเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ซึ่งโอ้โหก็ผมว่ามันดูกว้างอยู่นะแล้วขอบมันบางด้วยนะฮะขอบบางๆเนี่ยหน้าจออันนี้ใช้ VS Code นะครับก็จะประมาณนี้นี่ฮะทุกคนจะเห็นนะว่ามันจะแบบมันจะสูงมันจะเน้นสูงแบบให้เราสามารถสกอร์แบบดูโค้ดอะไรพวกนี้นะฮะนี่เลยนะครับนี่อันนี้ก็นี่อ่ะมาดูฟังก์ชันตรงนี้นะครับฟังก์ชันบอร์เนี่ยเราสามารถกดปุ่มตรงเนี้ยแล้วก็ปรับเปลี่ยนนี่เห็นปะเนี่ยปรับเปลี่ยนได้โอ้โหนี่ฮะเห็นปะว่าสีแบบโค้ดมันก็จะเปลี่ยนเนี่ยโหแบบหน้าจอชัดอยู่นะเนี่ยนะฮะน่าสนใจอ่ะนี่โอ้โหอยากโดนมากเลยอ่ะนะฮะแต่ว่าผมไปหาดูในเว็บในอะไรเงี้ยเหมือนมันยังไม่วางขายนะครับแต่ก็เขาบอกว่าจะวางขายภายในช่วงต้นปีนี้แหละก็คือปี2024เนี่ยคิดว่าน่ากำลังจะมานะฮะแต่ต่างประเทศก็น่าจะขายแล้วนะครับนี่เห็นปะคือดูดีเลยนะฮะโอ้น่าสนใจมากนะเพราะว่าอย่างเราอ่ะเป็นคนทำงานหน้าคอมนานๆเนี่ยโปรแกรมเมอร์เขียนโค้ดอะไรเงี้ยคือมันจะต้องใช้ตาเยอะแล้วแบบคือผมจะแนะนำอะไรพวกนี้ให้ทุกคนเสมอนะอย่างเช่นเก้าอี้อะไรพวกเนี้ยครับเนี่ยอันนี้เป็นจอนะจริงๆทาง BenQ มันมีจอสำหรับการแบบทำงานที่มัน eye care อะไรพวกนี้อยู่นะแต่ว่าอันเนี้ยเขาก็ออกตัวใหม่มาสำหรับการเขียนโค้ดโดยเฉพาะนะฮะไม่คิดเหมือนกันว่าทาง BenQ จะออกตัวนี้มาก็น่าสนใจอ่ะผมเนี่ยคิดว่าไม่แน่เดี๋ยวถ้าอันนี้มาก็จะเอามารีวิวให้ชมนะฮะนี่นะครับประมาณนี้เนี่ยมาดูของอีกท่านหนึ่งนะฮะนี่อันนี้เขาก็เป็นโปรแกรมเมอร์เห็นป่ะเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยที่เขาปรับเห็นไหมมันก็จะมีการปรับสีแบบนะฮะนี่ฮะนั่งทำงานอันนี้ใช้น่าจะใช้ของ BenQ หมดเลยเนี่ยไลท์บอร์จอนะฮะนี่นะฮะชอบตรงมันหมุนได้ด้วยแล้วก็แบบมันปรับอะไรได้นะฮะให้มันแบบเข้ากับสรีระของเราอะไรเงี้ยน่าสนใจนะครับทีนี้เดี๋ยวพาไปดูราคานิดนึงว่ามันราคาเท่าไหร่นะนี่นะครับมาที่เว็บไซต์ของเขาเลยนะนี่เขาก็จะมีอยู่อ้าวดูไม่ได้เดี๋ยวก่อนเมื่อวานผมดูได้อยู่นะหรือว่ามันเดี๋ยวมาเว็บนี้แล้วกันราคามีไหมฮะ currently unavailable โอ้โหยังไม่มีราคานะทุกคนอันนี้จากเว็บไซต์ Amazon นะครับนี่นะครับผมหาเจอแล้วอันนี้เป็นเว็บไซต์ benq.eu นะเนี่ยครับนี่เลยนะครับโหสวยงามมาดูนะฮะอันนี้เป็นขนาด24นิ้วนะฮะอันนี้ขนาดเขาจะอยู่ที่2560x1600นะครับผมนี่ฮะเห็นปะมี anti glare นะครับ coding mode body comfort USB type C นะครับ crystal clear coding glare free brilliance นะครับนี่นะฮะโอ้โหน่าสนใจมาก code with comfort and efficiency ราคาไม่รู้เท่าไหร่แต่ก็ประมาณนั้นแหละที่ผมคิดว่านะคือตัวเล็กสุดก็คือ24นิ้วไม่น่าจะเกินหมื่นหรืออาจจะหมื่นนิดๆผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับต้องรอดูนะโอเคนะครับทุกคนนี่เลยก็เป็นวิดีโอที่อยากจะมาแจ้งข่าวนะครับเผื่อใครสนใจก็รอติดตามนะเพราะว่าตอนนี้ผมไปดูใน Shopee ในอะไรยังไม่ได้มีวางขายนะครับส่วนในเว็บเขานี่ก็เนี่ยอันนี้ benq.com อันนี้ก็ดูไม่ได้อีกนะฮะก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าเขาจะเปิดวางขายเมื่อไหร่นะครับซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนเนี่ยโดนแน่นอนนะกระเป๋าตังค์ตอนนี้นะครับเริ่มสั่นแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแบบแจ้งข่าวนะแจ้งข่าวแบบเกี่ยวกับโปรแกรมมิ่งนะครับก็คือเป็นจอนะฮะที่ทาง BenQ เพิ่งปล่อยออกมานะครับยังไงก็รอติดตามกันนะครับโอเคหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ